ธรรมะสวัสดีค่ะช่วงนี้เป็นช่วงของมื้อกลางวันนะคะเราเริ่มต้นจากการมาขอลาเต้ของคุ้มดำเนินซึ่งยกมาที่หุบเขาโพธิสัตว์เลยค่ะเครื่องนี้ก็ยกมาให้นะคะคนชงนี่ก็นำมาด้วยค่ะพร้อมกับคนอีก29คนนะคะครัวกี่คนไม่รู้เนาะครัววันนี้อาหารอร่อยกินกันหลายคนก็มีข้าวเหนียวไก่ย่างปลาหมึกย่างส้มตำขนมจีนแกงไก่อร่อยกันมากเลยทีนี้คุณแม่เนี่ยขยับการเดินทางของคุณแม่เพราะตอนแรกว่าจะไปทานอาหารข้างทางทุกคนบอกคุณแม่อย่าเสี่ยงคุณแม่อย่าเสี่ยงเพราะตอนนี้โควิดมันวันละ 2,000 แล้วนะคะเดี๋ยวจะตรงไปศรีราชก็เลยมาขอลาเต้เย็นเพื่อขอบคุณแม่กบคุ้มดำเนินนะคะดูพิธีการชงเลยค่ะนอกจากจะมีเครื่องมือนี่อันนี้ของเขาเนี่ยเขาขายจริงนะคะเขาทำจริงแต่คุณแม่เนี่ยทำแอคค่ะทุกคนมองว่าคุณแม่จะกินลาเต้ได้หมดไหมเอาจิบๆเดี๋ยวจะเข้าศิริราชแล้วตอนนี้ขอเปิดตัวคนชงชื่ออะไรคะลูกนุ้ยจริงๆนุ้ยก็ชงอยู่ที่คุ้มดำเนินนะคะร้านกาแฟเปิดอยู่ด้านหน้าใช่ไหมลูกโอ้ถ้าลาเต้ที่คุ้มดำเนินขายแก้วเท่าไหร่แก้วกาแฟเย็นขายแก้วละ50แล้วอาที่นี้ขายเท่าไหร่อะลูกที่นี่ฟรีแล้วแต่ศรัทธาค่ะแล้วแต่บุญค่ะตายแล้วคุณยายจะใส่เท่าไหร่ดีเนี่ยฮะอร่อยมั้ยอร่อยมากอร่อยเนาะอร่อยมากเลยค่ะถ้าถามจริงๆมีคนร่วมบุญมั้ยลูกมีค่ะเหรอให้เท่าไหร่10บาท20บาทมีใครให้100บาทมั้ยมีค่ะอ่ะงั้นเดี๋ยวคุณยายให้100บาทให้แม่กบจ่ายให้นะอับยายขนมยายตากน้ำแข็งค่ะเดี๋ยวเอาไปฝากอามเอาหลอดกับไปให้อามด้วยเอาหลอดให้อามอามขับรถไงนี่มาเลย1แก้วกาแฟ2หลอดหลอดหนึ่งของคุณยายจิบ1อีกหลอดหนึ่งของสาวอามเขาคุณแม่ให้แก้วนี้100บาทแต่ไม่ได้จ่ายเองให้แม่กบจ่ายนะสาธุขอบคุณมากเลยค่ะเนี่ยค่ะมาแล้วตามมาเลยค่ะอาจอยถือตามแล้วค่ะ280เอาไหมคะลาเต้เอาไหมคะตามมา300แล้วตามมา300แล้วเอาไหมคะลาเต้บายบายจ้าไปค่ะพวกเรากินลาเต้แล้วเดี๋ยวก่อนจะไปถึงศรีราชคุณแม่ขอแวะบ้านหมอนุ้ยหน่อยแล้วก็จะเอาสับปะรดฉีกไปฝากคุณหมอที่ดูแลสุขภาพคุณแม่และเชื่อเธอค่ะเดี๋ยวพอขอบรถปุ๊บคุณแม่ต้องบอกอามเธอไปดูต้นไม้ที่วันนี้ปลูกหน่อยซิว่าปลูกได้กี่ต้นแล้ววันนี้มา3ต้นแล้วเราปลูกได้กี่ต้นขอบใจนะจ๊ะ400ค่ะมาเลยค่ะไปดูต้นไม้ใหญ่อามยายมีอะไรมาให้เธอแก้วละ100บาทไม่ได้จ่ายฮะเขาชงให้อันนี้ของอามเหรออามมีแล้วเหรออามเสร็จปีอันนี้ของคุณยายกินมาเลยของอามฝากแก้วก็ได้จริงเหรอจริงเหรอได้ได้ได้เอามากินหน่อยก่อนอร่อยอร่อยมากเลยนู่นเขาขายแก้วละ50บาทนะของคุณยายอ่ะฟรีแต่ว่าคุณยายให้แม่กบจ่ายให้ร้อยหนึ่งคุณยายขอกลับไปดูต้นตะแบกที่ปลูกอีกทีนึงได้มั้ยตอนนี้มีคนดู400คนค่ะ444ค่ะมาชนแก้วลาเต้กันอามแล้วมาของอามอันนึงตึงของคุณยายยังเป็นแบบโหฟินมากเลยต้นไม้มาอีกต้นนึงใหญ่มากเลยค่ะที่จริงน่ะห่วงการปลูกต้นไม้แต่สมชายเอาอยู่อ่ะอร่อยจริงอร่อยจริงเลยไปค่ะเลี้ยวทางนี้เลยค่ะดูนะคะต้นไม้อีกต้นหนึ่งคือตะแบกใหญ่เลอเลยค่ะเปิดประตูแวะไปทางนี้นิดนึงก็เดี๋ยวค่อยวกกลับอันนี้น้ำหนักก็คงจะประมาณสักกี่ตันนะ30ตันได้ไหมเนี่ยต้นนี้ตะแบกนี่เป็นต้นไม้ที่แบบงดงามโอ้อันนี้ตะแบกคู่กับไซด้วยนะปลูกคู่เลยนะตะแบกกับไซเนี่ยเอาละค่ะ
เรากำลังจะผ่านเสถียรธรรมสถานในมิติของการสร้างป่าทางด้านนี้นะคะโอ้โหโอ้โหสูงเยอะอ่ะสูงมากกว่าต้นไทรนี่อีกอ่ะเนี่ยค่ะตั้งแล้วค่ะมองจากทางด้านหลังเห็นต้นไม้ใหญ่ไหมคะตะแบะที่นอนอยู่ตรงไปทางนู้นเลยลูกตรงไปเดี๋ยวเราดูอันนี้คือต้นว่าเดี๋ยวกำลังจะตั้งค่ะต้นว่าจะอยู่ตามตำแหน่งเครนเขาย้ายเครนค่ะภูเขาดูเตี้ยไปเลยอ่ะเห็นต้นไม้เนี่ยนี่แหละค่ะเราก็จะเอาต้นไม้ปลูกเป็นขั้นบันไดตามที่เห็นอยู่นี่นะคะส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นที่จอดรถก็ทำให้เราเห็นว่าทำไมคนที่ผ่านหุบเขาโพธิสัตว์จึงคิดว่าคุณแม่เสกก็คุณแม่ก็ทำงานเรื่องบ่อน้ำดินที่มันได้จากบ่อน้ำก็กลายมาเป็นที่เราจะปลูกต้นไม้เนี่ยค่ะก็เมื่อเช้านี้ก็เห็นแล้วว่าแบ่งการทำงานหลายปาร์ตี้มากเลยอ้าวไปแล้วก็วกกลับได้เลยครับนี่ก็เป็นการเดินทางที่เล่าให้ทุกท่านฟังนะคะว่าเราเอาละเสียงมาละเสียงไม่คาดเข็มขัดมาแล้วค่ะ อันนี้กลับไปก่อนเสียงไม่มีมารยาทในการขับรถมาเราใช้เวลาเท่าไหร่คะไปถึงศรีราชประมาณคืนกินลาเต้คืนกินลาเต้แก้วนี้เนี่ยไม่ต้องนอนอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อไปถึงบ้านพี่หมอนุ้ยค่ะใครอยากรู้จักบ้านพี่หมอนุ้ยเดี๋ยวจะไปแวะเอาสับปะรดเรากลับรถตรงนี้ไหมเนี่ยที่จริงแล้วนี่เป็นโลโคโรสนะเป็นทางเล็กๆแต่สวยงามนะคะวันนี้พี่บูด้ามาเห็นเลยว่าพอมาเห็นพื้นที่แล้วก็คือคนที่อยู่ต่างประเทศนะอยู่ฝรั่งเศสอยู่เมืองการท่องเที่ยวของโลกพอเห็นหุบเขาโพธิสัตว์เห็นวิธีการทำงานของคุณแม่แล้วทุกคนก็ตื่นตาตื่นใจละว่าเราจะเป็นมิติทางสติปัญญาเป็น spiritual wellness นะคะเป็น spiritual journey spiritual tripspiritual tourist spiritual art ทุกอย่างก็เป็นไปเพื่อที่จะช่วยโลกทั้งนั้นนะคะเดี๋ยวจะให้นันทวรรณฉายทางฝั่งโน้นให้ดูว่าเวลามองหุบเขาโพธิสัตว์ที่มองจากถนนเนี่ยเป็นยังไงวันนี้ถ้าไม่ไปตรวจสุขภาพคุณแม่อยู่ปลูกต้นไม้6ต้นแน่นอนแต่เนื่องว่าสุขภาพก็สำคัญทำความรอบคอบกับชีวิตก่อนเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องหนักอกหนักใจพี่ติ๋งเข้ามาหรือยังเนี่ยช่วงนี้ยังเป็นช่วงมื้อกลางวันอยู่นะคะขอให้ทุกคนรับประทานอาหารกายให้รู้จักประมาณในการบริโภคอาหารใจให้มีความสุขสุขง่ายๆนะคะจากการใช้น้อยสุขเมื่อสร้างแล้วก็สุขเมื่อให้นะคะแล้วก็แบ่งปันสิ่งที่พวกเรากำลังช่วยเนี่ยมองเห็นไกลๆนันทวรรณเห็นไหมคะเห็นพระพักตร์ปริยธารามาด้านนี้เราไม่ค่อยได้ออกมาดูโอ้โหคุณแม่ดูตะแบกตะแบกนี่เดี๋ยวต้องใช้ไม้ค้ำที่แข็งแรงตรงนี้จะสวยทันทีเลยค่ะเมื่อต้นไม้6ต้นใหญ่เข้าแล้วมันก็จะเป็นหน้าบ้านด้วยเป็นเรื่องที่เหมือนเราต่อป่าลงมาถึงถนนเลยนะคะก็ปลูกป่าปลูกชีวิตผู้คนปลูกหัวใจของโพธิสัตว์สิ่งที่ให้กำลังใจกับท่านที่อยู่ทางบ้านว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันเราจะโตไปด้วยกันนะคะให้เห็นภาพจำไว้ก่อนว่าเนี่ยคือ before ยังนอนอยู่อย่างนี้เลยนะ1ต้นปลูกแล้วต้นที่2กำลังจะยกปลูกและต้นที่3ที่ผ่านทางนี้อ้าวละเห็นแล้วนะเสียงจักรจันดังออกมานี่เลยเห็นมั้ยเนาะดูทางฝั่งนี้ค่ะนันทวรรณเดี๋ยวมาอีก3ต้นนี่คือ6ต้นตุ้มดีมากนะอันนี้ตุ้มดีมากขอบใจเข้าไว้ก่อนเนี่ยแทบจะไม่ได้ตัดรากใหญ่เลยอันนี้มี2ต้นนะคะตะแบกกับทรายอุ้ยอันนี้ดูร้าวเยอะอยู่เดี๋ยวต้องให้ชมช่วยเค้าเรียกอะไรฮะช่วยปะปูนล่ะขอบใจมากจ้ะอีก5นาทีถึงบ้านพี่หมอนุ้ยอ่ะวันนี้เรา
ในรถแนะนำตัวเองเดินทางมีใครบ้างครับโชเฟอร์อามครับอามกินข้าวกับวันยังอามแล้วครับโอเคกลับมาวันอาทิตย์อามมีหน้าที่จัดอะไรห้องพระจัดห้องพระนะคะ เดี๋ยวไปขอแม่ต่ายว่ามีอะไรที่จะมาเป็นองค์ประกอบห้องพระนะคะพี่ติ๋มก็ทำพื้นให้แล้วสาธุใครอีกคะหนุ่มครับหนุ่มหนุ่มทำอะไรจ๊ะติดตามคุณแม่หนุ่มมีหน้าที่สั่งผ้านะสถูปะสั่งยังลูกสั่งแล้วครับคุณยายครับเออดีเลยแล้วเดี๋ยวไปบอกแม่ชีจุ๋มทำลูกสำหรับการยกอีกทีหนึ่ง15ลองดูเชื่อวิสาขะทันไหมนะถ้าวิสาขะทันก็ยกถ้าวิสาขะไม่ทันก็วันทลากลับบ้านเดือนมิถุนาค่ะต่อไปจอยค่ะไปใครคะจอยค่ะใครคะโอเคค่ะจอยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะทำเป็นอย่างนั้นอ่ะทำไมต่อคะมีอะไรทำเหรอคะจอยมีหน้าที่อะไรคะพี่นิ่มแล้วค่ะฮะหมายถึงพี่นิ่มเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อนี่มีหน้าที่อะไรเป็นแม่บ้านเจ้าค่ะดูแลคุณแม่เจ้าค่ะกลับมาหมดขาดใครคะขาดป้าตุ๋มอุ้ยจอยเขาขาดไม่เราขับรถอยู่ไม่ก็หัวโดเดย์อยู่นะคะเอาละค่ะเราจะถึงบ้านพี่หมอนุ้ยแล้วนะคะวันนี้เสาร์อาทิตย์นี้พี่หมอนุ้ยไม่ได้กลับกรุงเทพอันเนื่องจากว่ากรุงเทพก็ยังมีการแพร่กระจายของโควิดที่จริงเนี่ยวันนี้มีนัดทานข้าวกับพี่หมอนุ้ยระหว่างทางว่าจะไปกินข้าวเหนียวส้มตำอะไรแต่พอพี่ติ่งทักมาก็เลยอ่ะอย่าเพิ่งไปเลยเนาะดีกว่าเราตรงไปที่นั่นเลยค่ะแวะบ้านพี่หมอนุ้ยมารับอะไรคะจอยรับสับปะรดค่ะสับปะรดฉีดนี่ไงมาแล้วเมื่อเช้าพี่นุ้ยใส่ชุดนี้ป่ะกลัวออกตรงนี้เราจะได้ถ่ายพี่นุ้ยได้นี่มากำลังไลฟ์อยู่เลยค่ะพี่หมอนุ้ยได้มากี่กิโลได้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 พี่นุ้ยจ่ายเงินไปเขาก่อนนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวใส่ไว้ที่ไหนคุณแม่เอาไว้ที่ไหนอ่ะไว้ตรงนี้ค่ะนี่ๆๆเอามาข้างหน้าคุณแม่อันนึงมั้ยค่ะนี่เลยค่ะยังไม่ได้คุณหมอไว้นี่มาส่งมาจะเอาไปฝากคุณหมอค่ะเป็นสับปะรดฉีกที่พี่บุญส่งใช่มั้ยพี่บุญส่งขายกิโลเท่าไหร่อ่ะใจว่า20หรือ30อะไรนี่แหละคุณแม่เหรอเดี๋ยวถ้าเผื่อมีออเดอร์ไงจะได้ช่วยขายให้ไงจ้ะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์เค้ามาวางขายอ่ะโอเคจะมาวางจําหน่ายให้เค้าคุณแม่กลับมาไม่วันเสาร์ก็วันอาทิตย์มื้อเช้าวันจันทร์อยากทําอะไรคะไม่บอกค่ะคิดไม่ออกค่ะเลยบอกไม่ได้ค่ะคุณแม่เดินทางก่อนค่ะดูทางปลอดภัยค่ะกรุณาดูการทำไลฟ์ของเรานะคะได้เจ้าค่ะเป็นเรียลลิตี้ที่แบบเดี๋ยววันจันทร์จะลองดูซิว่ามีแฟนคลับวันนี้เยอะไหมก็มีคนติดตามอยู่นะได้จ้ะฝากบอกพี่เสือด้วยว่าวันนี้ไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยอย่าเสียใจเพราะพี่เสือน่ะแก่แล้วไปติดโควิดข้างทางจะอันตรายบายบายจ้ะนิสาจงเจริญผลดักนะคะบ้านพี่หมอน้อยค่ะข้าบ้านข้าบ้านเร็วเดี๋ยวให้ชุดค่ะตอนมาแรกๆเราก็อยู่ร้านเนี่ยนะเราก็แบบมาทานข้าวตอนนั้นเราก็ร้อนกันมากเลยมีบ้านเนี่ยค่ะติดแอร์อยู่ก็เลยกลายเป็นบ้านที่เราจำไว้ว่าเรามาครั้งแรกเราได้พี่หมอนุ้ยเนี่ยแหละเป็นเพื่อนผู้ร่วมเดินทางค่ะก็วันนี้ก็ให้กำลังใจทุกคนนะคะก่อนที่จะนอนยกเว้นอาร์มนะคะหูมองปากคุณหมอค่ะจริงเหรอเราต้องนั่งอย่างนี้ไปตลอดเลยเหรออันนี้ของพี่ของพี่หมอนุ้ยเหมือนกันใช่ไหมอันนี้ฝากคุณหมอนี่ค่ะมะม่วงที่เราเอาไปนะคะแล้วของพี่โอมีด้วยไหมมะม่วงมีสับปะรดเอาล่ะเดี๋ยวให้เขาได้พักผ่อนนอนหลับวันนี้มีใครตั้งคำถามอะไรบ้างไหมคะยังไม่มีเลยค่ะอีก8นาทีคุณแม่จะปิดรายการมีใครอยากถามอะไรไหมคะถามมาเลยค่ะเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยสองข้างทางของหุบเขาเนี่ยมันยังเป็นพื้นที่ที่ไม่มีอะไรมากนักแต่ว่ามันซ่อนเร้น
อยู่ด้วยความเป็นเฉพาะของแต่ละองค์กรนะคะเดี๋ยวเราจะลองเชื่อมดูว่าการที่เราสามารถดึงหัวใจของคนแถวนี้ออกมาเป็นหนึ่งเดียวกันในจิ๊กซอที่ต่อกันติดเขาบอกว่าที่เนี่ยกวางก็บริจาคอยู่แถวๆนี้นะคะกวางต้นลั่นทมก็ได้จากแถวๆนี้ใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะพี่หมอนุ้ยก็มาอยู่ที่นี่30ปีแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่นี่แล้วเซียนินก็เป็นคนที่นี่นะคะเกิดที่นี่พ่อแม่เขาก็ทำธนูรีสอร์ทอยู่แล้วก็มีเสียอาใช่ไหมที่ให้ไม้ยูคาลิปต์เราคือจริงๆสิ่งเหล่านี้นะคะคุณแม่มองว่าถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทำอะไรของตัวเองมันก็กำลังน้อยนะคะในอำเภอที่มาอยู่ใหม่ตอนที่คุณแม่มาแล้วก็มาทักทายก็บอกว่าช่วงนี้ก็จะเหนื่อยกับโป่งลึกบางกอยเยอะหน่อยแล้วยิ่งพอโป่งลึกบางกอยมันมีกรณีของความขัดแย้งกับพวกอนุรักษ์เนี่ยไอ้ความมีพลังตรงนี้มันจะต้องบอกว่านี่มันคือเรื่องของเราเป็นเรื่องของมรดกโลกเราต้องทำความเข้าใจตรงนี้ให้ทุกคนอย่างน้อยก็ถอยมาสักคนละก้าวแล้วก็มองตรงนี้เป็นหลังคาโลกไปด้วยกันไม่มองว่าใครคือชนเผ่าใครคือกลุ่มอนุรักษ์ใครคืออุทยานป่าไม้อย่างนี้ค่ะก็เป็นเรื่องที่คุณแม่ก็ยังทำการบ้านอยู่เมื่อกี้นี้พี่ดาด้ามาจากฝรั่งเศสมากับอาจารย์กรกฎหยิบใบโพขึ้นมาใบหนึ่งก็ทำความเชื่อมโยงเลยว่าอันนี้ปะปากยอสร้างได้อันนี้สองพี่น้องสร้างได้แล้วเราเป็นศิลปินรุ่นใหม่แล้วเราค่อนข้างที่จะมองเห็นอะไรในโลกนี้เยอะคือเป็นอินเตอร์เนี่ยจะเอามาเมิร์ซกันยังไงอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นภูเขาโพธิสัตว์เป็นที่รวมของความสามารถของคนจำนวนหนึ่งที่มีความสามารถเฉพาะตัวแต่เมื่อมาถูกเชื่อมโดยธรรมไม่ว่าเราจะทำอะไรด้วยกันก็ตามแต่เราทำทรลมอค่ะเราทำหน้าที่ของเราที่บวกกันได้เคารพในความแตกต่างได้เคารพในความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่ต้องอวดดีอวดเก่งถือตัวคุณแม่ว่าที่นี่จะเป็นอีกหนึ่งที่พี่เรด้าบอกว่าแค่อาหาร vegetarianที่มีแม่ที่ทำให้ลูกกินเหมือนเรามีทาราฟาร์มคือฟาร์มของแม่ฟาร์มแห่งการชุดช่วยมันคิดในลักษณะคล้ายๆกันแต่วิธีการคิดนั้นน่ะมันมาจากการเคารพหัวใจของแม่หัวใจของผู้รับใช้นะคะก็ต้องขอบคุณอาจารย์กรกฎขอบคุณพี่ระด้าขอบคุณคณะทำงานของแม่กบทุกคนที่วันนี้ทำให้พวกเราอิ่มอะเหมือนกินลาเต้แก้วนี้นี่กินได้นิดเดียวเดี๋ยวจะให้นันทวันกินต่อพอของนุ่มอามเขามีกันเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราลาไปก่อนนะคะไม่มีคำถามใดใช่ไหมแฟนคลับก็น่ารักค่ะเขาบอกเขาไม่ถามค่ะขอให้คุณแม่พักสุขภาพแข็งแรงอยากคุณแม่นอนเหรอคุณแม่จะได้พัก2ชั่วโมงครึ่งใช่ไหมคะไปตื่นที่ศรีราชแล้วก็เจาะเลือดจากนั้นก็พบคุณหมอเอาของฝากจากขุบเขาโพธิสัตว์แล้วก็ความรักของคนแถวๆนี้ที่มีต่อคุณแม่ไปมอบให้คุณหมอนะคะวันนี้ส่งความรักสุขสงบเย็นนะคะแล้วส่งลาเต้แก้วนี้ให้พี่ติ่งด้วยค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ